วิจสิสศิลป์แห่งเครื่องทองอยุธยากรุวัดราชปูรณะนะครับในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้ปรากฏหลักฐานจากการบันทึกการเดินทางของชาวต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือชาวโปรตุเกสซึ่งเข้ามาติดต่อค้าขายในปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าแผ่นดินสยามส่งผู้แทนพระองค์ไปพบกับอัลฟองโซเดออัลบูเกอร์กีผู้สำเร็จร,ราชการโปรตุเกสที่เมืองมาลากาและก็ได้พระราชทานขันทองคำสำหรับดื่มเหล้าและก็ดาบทองคำเพื่อขอความสนับสนุนเจรจาให้รัฐบาลโปรตุเกสคืนเมืองมาลากาให้แก่กรุงศรีอยุธยาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งมอบเครื่องบรรณาการของขวัญของกำนัน โดยนิยมใช้ทองคําที่ประดิษฐ์เป็นงานศิลปะชั้นสูงในการแลกเปลี่ยนพระราชสุภกษณสารหรือว่าพระสุพรรณบัตรกับกษัตริย์ต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีเหตุการณ์ต่างๆที่แสดงถึงการใช้ทองคําเป็นจํานวนมากซึ่งต่อมาก็กลายเป็นธรรมเนียมประเพณีของไทยในระยะหลังตัวอย่างเช่นในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองก็ได้โปรดให้หล่อพระพุทธรูปนามว่าสีสันเพชร ประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงวัดพระสรีสันเพชรขนาดสูงจากพระบาทถึงยอดพระรัศมี8ดวาพระพักยาว8ศอกนะครับและก็กว้าง4ศอกพระอุระกว้าง11ศอกทองสำริดที่ใช้หล่อหนัก53,000ชัช่างทองคำหุ้มหนัก286ชัช่างหรือว่า171.6กิโลกรัมข้างหน้าก็เป็นทองเนื้อ7ข้างหลังเป็นทองเนื้อ6 ทองคำจึงเป็นสินแร่ที่นำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้และก็เครื่องประดับของผู้เป็นพระมหากษัตริย์และก็ชนชั้นสูงดังเห็นได้จากการพบเครื่องทองจำนวนมากในกลุ่พระปางวัดราชบุรณนะและก็วัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเครื่องทองเหล่านี้มีทั้งเครื่องราชูปโภคเครื่องราชกกุภัณั์เป็นต้นนะครับเครื่องราชบรรณาการเครื่องอุทิศพระพุทธรูปและก็ร้านทองจารึก เครื่องทองเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างชั้นสูงในสมัยอยุธยาน,นั่นเองนะครับ